You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเราจะมาชวนคุยกันนะคะเกี่ยวกับพื้นที่ชุมชนคลองเตยที่ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อโควิด-19 มากค่ะแล้วก็กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงน่ากังวลอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเลยนะคะแม้ว่าจะมีการช่วยเหลือเข้าไปแล้วค่ะแต่เราก็อยากจะมาพูดคุยกันอีกมุมนึงนะคะของภาคประชาสังคมค่ะว่าที่ผ่านมาเป็นมายังไงมีการช่วยเหลือแบบไหนต้นทุนที่มีอยู่จะไปต่อยอดการช่วยเหลือของรัฐได้อย่างไรและควรจะไปยังไงต่อเพื่อที่ว่าจะทำให้พื้นที่คลองเตยเนี่ยเป็นต้นแบบของการจัดการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเพราะต้องบอกว่าชุมชนแออัดที่มีความเสี่ยงและมีความเปราะบางในการแพร่ระบาดของโรคอยู่แล้วก็ยังมีชุมชนทำนองนี้ในกรุงเทพอีกหลายชุมชนเลยล่ะค่ะพูดคุยกันกับพี่ท็อปนภนาถอนุพงษ์พัฒน์ค่ะที่ปรึกษากลุ่มคลองเตยดีจังพี่ท็อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ท็อปสบายดีอยู่นะคะครับผมวันนี้เราก็ปรับตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าพูดคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าเราจะลดการเจอกันเนาะแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยก็ใช้ออนไลน์นี่แหละค่ะเป็นตัวที่จะช่วยเราทำงานในวันนี้ก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันนะคะที่บ้านพี่ท็อปคะถ้าพูดถึงสถานการณ์ที่คลองเตยตอนนี้ในฐานะของคนที่ทำงานเป็นที่ปรึกษากลุ่มคลองเตยดีจังพวกพี่กับผู้คนที่ทำงานในพื้นที่ด้วยมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังไงบ้างคะก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่นะครับถ้าเรายังไม่มีมาตรการพิเศษที่จะเข้าไปดูแลครับแต่ว่าสองสามวันหลังนี่ทางรัฐก็จะเริ่มตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีมาตรการเชิงรุกเข้าไปหาชุมชนนะครับอืมค่ะเห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องวันนี้มีวัคซีนที่เริ่มเข้าไปฉีดแล้วไม่แน่ใจนะคะว่าจะสามารถฉีดให้ครอบคลุมจนกลายเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ได้เมื่อไหร่พี่ท็อปกังวลเรื่องนี้ไหมคะมันก็ต้องแข่งกัน2ทางใช่ไหมครับการฉีดวัคซีนแล้วก็ฉีดให้กับคนที่ยังไม่ติดเชื้อแต่ขณะเดียวกันจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็คนที่ต้องกักตัวอยู่ในชุมชนแต่ละชุมชนมันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราไม่สามารถแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากชุมชนได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดูแลผู้ที่ต้องกักตัวนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อรายต่อมานะครับด้วยการให้เขาสามารถตรวจคัดกรองได้อย่างรวดเร็วเนี่ยจำนวนการแพร่เชื้อหรือการติดเชื้อในชุมชนก็คงจะดำเนินต่อไปเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าต้องสู้กันนะคะสำหรับจำนวนของผู้ที่ได้รับวัคซีนยิ่งสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่นี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าเราเรียกว่าชุมชนคลองเตยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นย่านคลองเตยก็ว่าได้เลยใช่ไหมคะพี่ท็อปเพราะว่าในนั้นเนี่ยก็มีชุมชนเล็กๆย่อยๆแยกไปอีกหลายชุมชนอยากให้พี่ท็อปเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตรงนี้เนี่ยข้างในมีกี่ชุมชนบ้างลักษณะความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะที่เราเรียกชุมชนแออัดคลองเตยหรือสมัยโบราณเขาก็อาจจะใช้คำว่าสลัมคลองเตยใช่ไหมครับค่ะก็หมายถึงชุมชนแออัดที่มีคนอพยพเข้ามาอยู่กันนะครับทั้งในพื้นที่ของการท่าเรือเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พื้นที่อื่นๆของทั้งหน่วยราชการหรือเอกชนนะครับที่มีคนเข้าไปอยู่กันมีทั้งแบบที่มีการเช่ามีทั้งแบบที่เป็นการบุกรุกนะครับมีหลายๆแบบทีนี้ด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งชุมชนใช่ไหมครับก็อนุญาตให้ชุมชนที่เขารวมตัวกันนะมาขึ้นทะเบียนกับทางเขตให้เป็นชุมชนได้มันก็เลยถูกเรียกว่าเป็นชุมชนของเตยนะครับพื้นที่ก็ไม่ได้ต่อกันไปทั้งหมดนะครับบางโซนก็อาจจะอยู่ติดกันแน่นๆ 3-4 ชุมชนมีชุมชนจำนวนหนึ่งที่เคยถูกไฟไหม้นะครับก็มีการสร้างแฟลตลงไปแทนในพื้นที่ที่เคยเป็นชุมชนจากชุมชนแออัดแนวราบก็กลายเป็นชุมชนแออัดแนวตั้งขึ้นมาค่ะครับพี่เราคาดว่ามีประชากรที่อยู่ในชุมชนคลองเตยเนี่ยกับที่รวมแล้วในชุมชนย่อยๆทั้งหมดประมาณกี่คนนะคะถ้ารวมทั้งหมดเลยที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ไม่ขึ้นทะเบียนด้วยนะครับมีประมาณ43ชุมชนนะครับจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนไว้น่าจะประมาณ8 89,000 คนนะครับ
แต่ปรเกะือชบาแสกรนแฝงเนี่ยค่อะาจจะถึงแสนหรือแสนกว่าอ๋อสูงมากแล้วมันเป็นสัมพันธ์กับการกระจายของเชื้อยังไงบ้างคะครับคือบ้านของเขาใช่ไหมครับที่อยู่ในส่วนที่เป็นโซนที่แออัดมากๆเนี่ยครับเขาก็จะปลูกติดกันไม่มีช่องว่างใช่ไหมครับก็เป็นเพิงไม้บ้างล่ะเป็นบ้านเล็กๆที่เขาพยายามคนไหนที่พอจะมีตังค์ใช่ไหมเขาก็ปรับปรุงขึ้นมาแต่ถ้าเดิมๆมันก็จะเป็นเพิงไม้เล็กๆที่เขาเอาเศษค่ไะม้มาปะติดปะต่อกันบ้านหลังหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีพื้นที่ตั้งแต่สัก3x4 ตารางเมตร2x3 ตารางเมตรอันนี้แล้วแต่บ้านไหนที่มีพื้นที่เยอะหน่อยก็อาจจะซอยเป็นห้องเล็กๆให้คนเช่าอยู่ก็มีในตัวบ้านเองเนี่ยก็อาจจะมีคนอยู่ตั้งแต่5 คนจนคถึ่งะ10 กว่าคนโนอะครับ้ถ้าเกิดคนหนึ่งติดเชื้อขึ้นมาทุกคนที่อยู่ในห้องเดียวกันก็แทบว่าจะต้องกลายเป็นผู้ติดเชื้อหมดเลยค่ะใช่ครับปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การระบาดมันเพิ่มขึ้นเร็วเนี่ยก็คือการที่เขาต้องรอรับถูกรับตัวไปโรงพยาบาลโดยการรออยู่ในบ้านนะครับค่เวะลาเราบอกว่าให้กักตัวอยู่บ้านใช่ไหมครับแยกตัวออกมาเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับมันมีคคร่อบะครัวหนึ่งเนี่ยเขาอยู่กันในบ้านเนี่ย9 คนมีคนติดโอค้นเดียวนะครับแล้วเขคา่บะ้านเขามี2 ชั้นเขาก็ต้องคอยสลับกันถ้าคนติดเชื้ออยู่ข้างล่างทุกคนขึ้นข้างบนคนติดเชื้ออยู่ข้างบนทุกคนลงข้างล่างแต่สุดท้ายก็ติดเกือบหมดทั้งบ้านนะครับ8 คนเพราะว่าเขาใช้ห้องน้ำห้องเดียวกันตัวบ้านเนี่ยก็มีพื้นที่น้อยใช่ไหมครับคนก็จคะ่ชะอบออกมายืนคุยกันหน้าบ้านนะซึ่งมันก็เป็นถนนแคบๆประมาณเมตรกว่าๆ1.20 เมตรเพื่อนครับเดินสวนกันก็ลําบากละงั้นคคน่ะเขาอยู่ในบ้านไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับมันเล็กมันร้อนเขาก็ออกมานั่งเล่นกันหน้าบ้านหรือว่าโซนตามแถวชุมชนที่มันมีที่โล่งๆนิดนึงก็จะไปนั่งเจอกันนั่นก็เป็นโอกาสของการแพร่เชื้อใช่ไหมครับเวลาเขาออกมาเจอกันเวลาที่เขามาเจอกันเนี่ยค่ะหน้ากากอนามัยหรือว่าการป้องกันของเขาพร้อมไหมคะเขามีพอหรือเปล่าหรือว่ามีศักยภาพพอที่จะซื้อมาป้องกันตัวเองไหมคะคือช่วงก่อนหน้าเราก็แจกไปเยอะมากนะครับเป็นหมื่นหมื่นอันนะครับจริงๆน่าจะเป็นร่วมแสนเลยนะครับที่แจกไปกระจายไปทั่วในเกือบจะทุกชุมชนนะครับค่ะค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวนี้ก็เป็นภาระเขาเหมือนกันนะครับมันต้องได้ค่ระับการสนับสนุนเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่มีรายได้น้อยนะครับเงินเก็คบ่ะก็ไม่ค่อยมีความกังวลตั้งแต่การระบาดระยะแรกนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็หลายๆฝ่ายก็ได้มองเรื่องนี้แล้วก็พยายามลงไปดูในพื้นที่ว่าจะมีมาตรการป้องกันเขาได้ยังไงนะครับจนนำมาสู่การตรวจเชิงรุกในรอบการระบาดรอบแรกนะครับของกรมควบคคุุ่มะโรคแต่รอบนั้นโชคดีว่าไม่มีคนที่ติดเชื้อเลยนะครับมันมีการเตรียมที่กักตัวมีการส่งความช่วยเหลืออุปกรณ์ป้องกันหน้ากากเจลล้างมือลงไปในพื้นที่ครับรอบนั้นโชคดีมากแต่รอบนี้ไม่เหมือนกันละคราวนี้ของจริงจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหนยังไงชาวชุมชนคลองเตยพอจะทราบกันไหมคะเท่าที่เรามีข้อมูลนะครับผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ประมาณ21หรือ22นะครับแต่ที่เป็นข่าวเนี่ยน่าจะเป็นเคสของผู้ป่วยในวันที่22ใช่ไหมครับที่เขามีข่าวว่าเขาไปกักตัวในรถนะครับบริเวณชุมชนล็อก123ค่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นทำให้คนเริ่มสนใจแล้วพอลงไปสำรวจข้อมูลจริงแล้วก็พบว่าผมไม่ได้มีแค่ชุมชนเดียวก็มีกระจายไปในหลายชุมชนตอนแรกๆเนี่ยอยู่ไม่เกิน10นะครับในช่วงวันที่21นะครับค่ะแต่ว่าเดือน4นะคะเมษาใช่ครับแต่พอมาถึงวันที่ช่วงอาทิตย์22ถึง28เนี่ยมันขึ้นมาเป็น70 กว่าคนพี่ท็อปบอกว่ามีหลายชุมชนถึง43ชุมชนเนี่ยค่ะแล้วแต่ละชุมชนก็อาจจะไม่ได้ปฏิปต่อกันนะอันนี้มันจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดข้ามชุมชนไปด้วยไหมคะสังคมแถวนั้นเป็นสังคมเครือญาติใช่ไหมครับบางคนเขาก็อยู่อีกชุมชนหนึ่งแล้วเขาก็ไปมาหาสู่กันได้ครับโดยเฉพาะเด็กๆไงครับถ้าติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะไปวิ่งเล่นทั่วชุมชนไปหมดโดยพื้นที่แคบๆเนี้ยเขาก็จะกลายเป็นคนกระจายเชื้อที่ดีเลยนะครับไปบ้านย่าวิ่งไปบ้านยายวิ่งไปบ้านน้าแล้วแต่ละบ้านเนี่ยอยู่กันเป็นสิบคนเคยมีอยู่เคสหนึ่งเนี่ยพอน้องเขาไปวิ่งเล่นเนี่ยเลยทำให้เกิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยขึ้นมา30 กว่าคนเขาทำงานอะไรกันคะส่วนใหญ่ในนั้นแบ่งออกเป็นสาขาอาชีพอะไรกันบ้างทำงานในพื้นที่ไหมหรือว่าต้องมีการออกไปนอกพื้นที่ด้วยคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีงานในพื้นที่เท่าไหร่ครับเพราะโซนตรงนั้นมันไม่ใช่
ชุมชนที่เป็นตลาดงานนะครับก็ถ้าตอนสมัยแรกๆเลยเขาอาจจะมาเป็นกรรมกรท่าเรือกันใช่ไหมครับแต่พอตอนหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยการขนส่งมันก็ลดน้อยลงมากใช่ไหมครับคนก็ตกงานจากกรรมกรท่าเรือเป็นจำนวนมากคนอีกจำนวนหนึ่งก็เป็นทำอาชีพรับจ้างทั่วไปครับเขาก็รับงานแล้วแต่ใครจะมาจ้างเขาไปทำอะไรที่ไหนนะครับคนที่มีอาชีพเป็นพนักงานขับรถรับส่งของก็เยอะครับแม่บ้านตามคอนโดอพาร์ตเมนต์โรงแรมนี่ก็เยอะครับที่เป็นอาชีพที่ต้องทำงานเพื่อรองรับระบบใหญ่ๆในเมืองนะครับอ๋อเป็นบริการเมืองเนาะที่ไม่มีสวัสดิการด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าใช่ครับไม่ใช่พนักงานประจำครับส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นพนักงานประจำมีอยู่บ้างครับที่เป็นพนักงานบริษัทแต่ก็ถือว่าเป็นจำนวนน้อยคนที่ออกไปทำงานเนี่ยสมมติว่าเขาไปทำงานในแหล่งที่มีการแพร่ระบาดอย่างรอบแรกเนี่ยก็มีบางคนที่เป็นแม่บ้านในคอนโดที่มีผู้ติดเชื้อนะครับเขาไปสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวเขาก็ติดเข้ามาแต่ว่าระลอกหลังเนี่ยเขาว่าระลอกที่3เนี่ยน่าจะเป็นการติดมาจากคลัสเตอร์ทองหล่อนะครับเป็นพวกพนักงานที่เขาไปทำงานที่นั่นนะครับแต่เราไม่ยืนยันนะครับอันนี้ทางคลองเตยดีจังซึ่งก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่พยายามสร้างสรรค์พื้นที่แล้วก็พัฒนาชุมชนคลองเตยอยู่แล้วค่ะมีส่วนร่วมยังไงในการแก้ปัญหาเรื่องนี้พอเราทำงานกับชุมชนมานานเนี่ยครับเราก็รู้จักเขาดีมีข้อมูลเขาประมาณหนึ่งนะครับอย่างเช่นรอบที่แล้วเนี่ยพอมีการระบาดเราก็ช่วยเหลือด้วยการส่งถุงยังชีพและอุปกรณ์ป้องกันตัวลงไปใช่ไหมครับแล้วก็ทำข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองโรคเพื่อเอากลุ่มเสี่ยงมาตรวจใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อมูลของชาวบ้านเขาประมาณหนึ่งแล้วจากการทำงานคราวที่แล้วเราทำงานหลายชุมชนมากครับประมาณ20ชุมชนได้ทำให้เกิดเครือข่ายครับไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครอาสาสุขมีอาสาสมัครด้วยค่ะใช่ครับหรือว่าอาสาสมัครที่เราช่วยชุมชนสร้างขึ้นมาคือให้เงินจ้างงานในตอนที่เขาตกงานเมื่อรอบแรกนะครับประธานชุมชนต่างๆนะครับเรามาร่วมกันทำข้อมูลเก็บข้อมูลคนที่เดือดร้อนเพื่อจะเอาความช่วยเหลือเข้าไปครับทำให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เรารู้จักกันแล้วก็มีข้อมูลพื้นฐานประมาณนึงซึ่งตอนนี้เองเครือข่ายก็ได้จับมือร่วมกับรัฐแล้วด้วยใช่ไหมคะถ้าข้อมูลของเราที่มีส่งต่อให้เขาได้แล้วเขาก็นำไปเข้าช่องให้เกิดความช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรวจโรคหาโรงพยาบาลหรือการสนับสนุนเรื่องอื่นนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากแต่ว่าการประสานงานมันก็จะต้องขุกขักนะครับเพราะเราทำงานแบบภาคประชาชนใช่ไหมครับรัฐก็ทำงานแบบรัฐช่องของการสื่อสารมันก็จะไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นักนะครับก็ด้วยระบบการส่งต่อข้อมูลอะไรพวกนี้ครับก็ต้องค่อยๆทำไปครับก็น่าจะได้เห็นความร่วมมือที่มากขึ้นในการช่วยเหลือกันเยอะขึ้นด้วยนะคะใช่ใช่ครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าในภาพรวมของสังคมบ้างค่ะพี่ท็อปเราทำไมเราต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้สถานการณ์นี้ที่เกิดในพื้นที่นี้กันด้วยค่ะครับคือคนเหล่านี้นะครับเขาเป็นคนที่อย่างที่เราพูดถึงอาชีพเขาใช่ไหมครับเขาไปทำงานในจุดที่หาคนทำงานได้ยากใช่ไหมครับอาจจะไม่มีคนอยากทำแต่พวกเขาก็ยอมทำโดยยอมรับค่าแรงต่ำๆนะครับไม่มีสวัสดิการใดๆในชีวิตเพื่อทำให้ชีวิตของคนอื่นๆดำเนินไปได้อย่างสะดวกสบายนะครับแต่ว่าในวันเวลาที่เขาเกิดปัญหาเจอวิกฤตเนี่ยครับเขากับถูกมองข้ามถูกละเลยนะครับทั้งที่จริงๆเขาก็ช่วยให้เมืองหรือว่าคนในเมืองคนชั้นกลางระบบธุรกิจต่างๆเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นใช่ไหมครับค่ะถ้าเราไม่ช่วยเขาแล้วเขาเกิดปัญหาอย่างรุนแรงจนเขาต้องหายตัวไปจากเมืองเนี่ยแล้วไอ้ส่วนงานที่เขาเคยทำเคยรับผิดชอบกันอยู่ใครจะเป็นคนมาทำเป็นคนมารับผิดชอบครับอันนั้นแง่หนึ่งนะครับสองการที่เขาเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอยากเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าชีวิตในบ้านเกิดของเขานะครับมันทำให้เขาหาอะไรได้ไม่ได้บางคนเนี่ยอยู่ในภาคการเกษตรหมายถึงว่าจริงๆคนที่อยู่ในชุมชนแออัดคลองเตยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับหมายถึงเขาอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นเขาฮะค่ะรากในต่างจังหวัดเนี่ยมันแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วในคนจำนวนมากคือกลับไปไหนไม่ได้เขาก็คือคนกรุงเทพเนี่ยแหละครับโดยสมบูรณ์แบบเ
ลักษณะของการระบาดแบบนี้ค่ะพี่ท็อปมองยังไงบ้างคะคนอื่นๆที่อยากจะอยู่นอกชุมชนหรือแม้แต่ภาครัฐเองควรจะมีมาตรการนโยบายอะไรที่เข้าไปช่วยตรงนี้บ้างคะแต่จริงๆก็มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเยอะนะครับคราวนี้ทั้งองค์กรภายในชุมชนเองแล้วก็ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับกทม.ดูเหมือนผู้ว่าก็พยายามจะมาจัดการให้แก้ปัญหาได้ภายในวันเดียวนะครับอย่างเช่นกรณีมีผู้ติดเชื้อนะฮะหรือว่าพวกหน่วยอาสาต่างๆในชุมชนอาสาพม.อาสาป้องกันภัยพวกนี้ครับมูลที่ในพื้นที่พวกนี้เขาก็ลงมาทำงานกันเยอะอยู่ครับคือการระบาดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาไปเที่ยวเพ่นพ่านแล้วเอาเชื้อมาจากไหนนะครับแต่ว่าที่มันระบาดเยอะเพราะว่าไอสภาพแวดล้อมของเขาที่เขาอยู่อะครับมันทำให้ระบาดฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีผู้ติดเชื้อแล้วเรารู้เราก็ต้องรีบเอาเขาออกมาจากชุมชนให้ได้หรือมีวิธียังไงก็ได้ครับกันไม่ให้เขาอยู่ในชุมชนที่มันมีความแออัดสูงพอมันมีความแออัดสูงเขาอยู่ไปนานๆไปปุ๊บเนี่ยการระบาดก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเพราะคนก็จะมาสัมผัสกันคนเขาก็ยังใช้ชีวิตในแบบที่เขาใช้เพราะมันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับบ้านมันก็อยู่อย่างนั้นพอเราไม่สามารถแยกตัวคนติดเชื้อออกมาไม่สามารถกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้เนี่ยการระบาดมันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าต้องให้เขาออกมาจากชุมชนสำหรับผู้ติดเชื้ออันนี้อันดับแรกเราอาจจะหาพื้นที่ในชุมชนพื้นที่ใกล้ๆชุมชนเนี่ยค่อยๆจัดระบบมัน3ชุมชนไปอยู่ตรงนั้น2ชุมชนอยู่นี้ชุมชนนี้พอมีพื้นที่จัดได้เลยในชุมชนมันลดภาระในการมาจัดอะไรที่เป็นรวมศูนย์ได้เยอะมากเลยครับพี่ท็อปว่าควรจะมีการตั้งโรงพยาบาลสนามเลยไหมคะที่วัดสะพานเนี่ยเป็นแค่ที่พักรองจริงเพราะว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นโรงพยาบาลสนามแล้วก็ด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายครับทางเขตคลองเตยก็บอกว่ามันทำโรงพยาบาลสนามไม่ได้ครับแต่ถ้าจะทำกันจริงๆนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ครับต้องมาดูระบบเรื่องความปลอดภัยอีกเยอะนะครับว่าจะทำได้ไม่ได้ยังไงแต่ถ้าใกล้ๆชุมชนแออัดเนี่ยสามารถสร้างโรงพยาบาลสนามแล้วก็จะดีครับชาวบ้านเขาจะได้ไม่กังวลว่าเขาต้องไปที่ไหนตอนนี้เนื่องจากโรงพยาบาลมันเต็มใช่ไหมครับเวลาเขาต้องไปรักษาตัวเขาก็ไม่รู้ครับปลายทางของเขาคือที่ไหนพอมารอแล้วแต่ว่าจะถูกจัดสรรได้ที่ไหนครับถ้ามีโรงพยาบาลสนามใกล้ๆบ้านเนี่ยคนเขาคงอุ่นใจมากขึ้นหรือแม้แต่การตรวจเองก็อาจจะต้องใช้สรรพกำลังของบุคลากรทางการแพทย์เยอะด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคือเวลาเราไปตรวจเนี่ยถ้าคนไม่เสี่ยงแล้วตรวจเราก็จะบอกว่าไม่เจอเชื้อใช่ไหมครับค่ะแต่ถ้าเราจัดระบบข้อมูลได้ดีเรารู้ว่ากลุ่มไหนเสี่ยงให้เขาได้ตรวจก่อนเนี่ยความเฉพาะเจาะจงของการตรวจมันจะแม่นยำแล้วเราสามารถกำหนดกลุ่มที่เสี่ยงและออกมาได้คนที่ปลอดเชื้อก็คือปลอดเชื้อใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปกวาดมาทั่วเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับว่าไม่มีเชื้อทีนี้อย่างที่พี่ท็อปว่าค่ะว่าถ้ามีการกักตัวโดยให้เขาออกมาปกติเขาอาจจะหาเช้ากินค่ำอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าแยกออกมาแบบนี้แล้วค่ะสิ่งที่เราจะต้องเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาอยู่รอดได้มันก็ต้องมีอย่างน้อยคืออาหารสามมื้อและคราวที่แล้วที่เราทำงานกันนะครับโครงสร้างของงานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสามส่วนใช่ไหมครับหนึ่งก็คือเรื่องการช่วยเหลือเรื่องอาหารนะครับว่าให้เขาอยู่ได้ในชีวิตประจำวันสองก็คือเรื่องการแพทย์เขาควรจะได้รับการดูแลในการตรวจโรคการรักษานะครับสามก็คือเรื่องรายได้นะครับรายได้ซึ่งอาจจะตีความเป็นอาชีพก็ได้เช่นถ้าเราหางานให้เขาทำที่บ้านได้เขาจะมีรายได้ทุกวันใช่ไหมครับหรือว่ามีการชดเชยรายได้เขาในกรณีในช่วงเวลากักตัวอย่างนี้นะใช่ครับใช่เพราะว่ามันก็ทำให้เขาจะมีเงินโดยที่ไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกใช่ไหมครับคือถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ไปไหนเนี่ยแต่รายจ่ายเขามีทุกวันใช่ไหมครับแต่ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บางคนมีคนป่วยติดเตียงติดบ้านอยู่ที่บ้านคนป่วยโรคเรื้อรังค่าใช้จ่ายมีตลอดใช่ไหมครับค่าเช่าบ้านก็ต้องจ่ายจำนวนมากเช่าบ้านอยู่ต้องเสียค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟก็ต้องจ่ายแล้วก็หนี้นอกระบบอีกที่ต้องผ่อนกันทุกวันครับค่ะคือเราจะบอกว่าให้มีข้าวให้กินทุกวันทั้งวันก็อาจจะยังไม่พอด้วยซ้ำปัจจัยมากขนาดนี้จะต้องมีหน่วยงานหรือว่าการช่วยเหลือขนาดไหนถึงจะเพียงพอครับเพราะว่าก็ไม่ใช่คนน้อยๆด้วยค่ะพี่ท็อปคือผมคิดว่าก็ต้องประเมินนะครับหมายถึงถ้าพูดว่าความรับผิดชอบเรื่องพวกนี้มันน่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือว่ารัฐนะครับรัฐเองเนี่ยก็ต้องคิดนะครับว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันสามารถจะรักษาสถานการณ์โดยรวมได้ดีขนาดไหนใช่ไหมครับถ้าบางทีเราไปคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยแล้วเราไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยกลายเป็นว่าในสถานการณ์ในภาพใหญ่เราก็รักษามันไว้ไม่ได้อีกนะครับบางทีก็ต้องเป็นเรื่องของการตัดสินใจครับ
แล้วก็จริงๆภาคประชาชนก็ช่วยกันเยอะมากครับถ้าดูจากพอมีข่าวปุ๊บคนก็ระดมความช่วยเหลือลงไปที่ชุมชนเยอะนะครับค่แตะ่มันจะให้เป็นระบบมันต้องอาศัยเครื่องมือและทรัพยากรที่มีจํานวนมากซึ่งมันหมายถึงคนที่ถืออยู่ก็คือรัฐนะครับที่ถือของพวกนี้อยู่ภาคเอกชนภาคประชาสังคมไม่ได้มีของมีอํานาจหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเยอะเท่าที่รัฐมีครับรัฐจะรับไหวไหมคะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเพียงแต่ว่าต้องอาศัยความละเอียดในการคิดนะครับเพราะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยมีความแตกต่างกันคชุ่ะมชนถ้าเราทำงานกับท้องจริงเนี่ยข้อมูลรายละเอียดในรายชุมชนเนี่ยมันจะช่วยให้เราออกแบบในการช่วยเหลือในแต่ละชุมชนได้ถ้าหว่านแหก็จะเป็นความเหนื่อยยากของรัฐนะครับเพราะว่าพอเหมือนกับที่เราเห็นในหลายกรณีใช่ไหมครับให้แบบนี้ทั่วกันทุกคนให้กลุ่มนี้กลุ่มนั้นเฉพาะไปแต่ก็ยังมีคนตกหล่นอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะข้อมูลมันไม่แม่นยำพอดังนั้นถ้าเราทำข้อมูลในระดับชุมชนให้แม่นยำพอเราก็จะรู้ครับว่าใครต้องการความช่วยเหลือแบบไหนมันจะทำให้เราให้ความช่วยเหลือได้ตรงความต้องการแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือว่าคนข้างนอกชุมชนของเตยคนอื่นๆในประเทศควรที่จะต้องบริจาคของบริจาคเงินหรือว่าบริจาคทรัพยากรอะไรเพื่อมาช่วยตรงนี้ด้วยไหมคะก็ตอนนี้ก็มีคนช่วยเยอะเลยนะครับผมคิดว่าคนไทยโดยทั่วไปเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็มีน้ำใจอยู่แล้วเวลาเห็นคนเดือดร้อนก็อยากช่วยเพียงอย่างก็เข้าใจนะครับทรัพยากรตอนนี้ทุกคนก็เดือดร้อนไปหมดนะครับมันก็ไม่ได้ว่ามีใครที่จะสบายกว่าใครใช่ไหมครับแต่ผมเห็นคนช่วยก็ยังรู้สึกขอบคุณแล้วก็ยินดีทันคนในชุมชนด้วยนะครับว่าคนมีน้ำใจยังมีอีกเยอะมากเลยครับที่เขาช่วยกันมาค่ะก็อาจจะเป็นหลากหลายความช่วยเหลือที่สามารถเข้ากันมาได้ถูกไหมคะจริงๆพวกเขาไม่อยากได้ของฟรีนะครับเท่าที่เราคุยมาเขารู้สึกว่าจ้างเขาเถอะถ้ามีงานให้เขาทำเขายินดีทำครับถ้าพูดถึงเรื่องการแพร่ระบาดด้วยล่ะคะมันมีส่วนหรือว่ามีแนวโน้มมากเลยแค่ไหนที่หากว่าสถานการณ์คลองเตยเนี่ยยังเอาไม่อยู่ทั้งหมดมันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดจากคลองเตยสู่พื้นที่อื่นซึ่งจริงๆพื้นที่อื่นที่ว่าของกรุงเทพก็น่วมกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นไปกันใหญ่ไหมคะใช่ใช่ครับทำไมเราถึงโฟกัสที่คลองเตยอย่างที่เราพูดตั้งแต่แรกเลยครับว่ามันเป็นเพราะเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมของเขาครับทำให้เขาจัดการการระบาดได้ยากกว่าที่อื่นถ้าเป็นที่อื่นที่มันแยกกักตัวได้ใช่ไหมครับในบ้านที่มีพื้นที่มันก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนอย่างนี้ครับแต่เนี่ยวันนึงเนี่ยถ้าสมมติเขาถูกกักอยู่ในบ้านอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะมี9คนก็ติด9คนมี13คนก็อาจจะติด13คนเอาแล้วถ้าคุณเคลื่อนที่ในชุมชนอีกวันหนึ่งคุณอาจจะสามารถสร้างคนติดเชื้อได้ถึง30คนอีกนะสำหรับเคส1เคสหรือ2เคสนะครับอันนี้ก็นี่เป็นความจำเป็นว่าทำไมถึงต้องรีบเข้าไปจัดการให้เขามีทางออกเนี่ยครับเขาไม่สามารถจะจัดการตัวเองได้ด้วยเงื่อนไขในชีวิตเขาคนนอกมองเข้ามาอาจจะรู้สึกว่าในเมื่อพื้นที่เนี้ยเนี่ยชุมชนคลองเตยเนี่ยระบาดล็อกดาวน์เลยได้ไหมคะเพื่อที่ว่าเชื้อจะได้ไม่ต้องกระจายไปสู่พื้นที่อื่นอีกหรือว่ามีการนำเข้าเชื้อมาอีกอะค่ะเขาต้นทุนต่ำใช่ไหมต้นชีวิตเขาต่ำฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเขาอยู่เฉยแล้วเขาก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเราเขาจะไปกินยังไงอยู่ยังไงใช่ไหมวันหนึ่งมื้อหนึ่งข้าวจะเอามาจากไหนถ้าไม่มีการช่วยเหลือตรงนี้ครับผมคิดว่าพอประกาศล็อกดาวน์เนี่ยทุกคนต้องหนีออกจากพื้นที่ครับโอ้เพราะว่าเขาคงกลัวว่าเขาจะอยู่ยังไงครับถ้าจับให้เขาอยู่เฉย14วันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การล็อกดาวน์นะครับผมว่ามีผมขอยืมคำของคุณหมอวิรุณลิ้มสวัสดิ์ที่กระทรวงสาธารณสุขมาใช้กันคุณหมอก็บอกว่าจะเรียกว่าการจำกัดการเคลื่อนที่ในชุมชนก็คืออาศัยกลไกของชุมชนนะครับในการเจรจาส่งความช่วยเหลือนะครับถ้าจำเป็นจริงๆค่อยใช้กฎหมายในการจัดการกับคนที่ดื้อมากๆนะครับมันก็จะทำให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเขาถูกอยู่ในภาวะล็อกดาวน์หรือไม่ครับค่ะพี่ทอมว่าจากตัวเลขคร่าวๆเนี่ยแสนคนติดเชื้อประมาณกี่คนน่าจะอยู่ที่ประมาณจากตัวเลขที่เรามีนะครับไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมดของเขตเนี่ยที่เราเก็บข้อมูลมาได้ตั้งแต่วันที่21มาเนี่ยอัตราน่าจะประมาณสัก 5-7% 5% ก็ 5,000 ค่ะมีคนบอกว่าถ้าคุมคลองเตยไม่อยู่เนี่ยกรุงเทพอาจจะแตกได้อันนี้คือพูดเกินเลยไปไหมคะมันก็ไม่ถึงกับเกินเลยแต่ว่าจะไม่บอกกรุงเทพไม่แตกครับแต่ว่าไม่ได้จบง่ายถ้าสมมติจัดการที่นี่ไม่ได้การระบาดในกรุงเทพก็ไม่จบง่ายเหมือนกันอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ไปฟังเสียงของนายแพทย์บวรสมลีลพันธ์ค่ะ
จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสะท้อนถึงเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความจำเป็นที่จะต้องควบคุมในพื้นที่ชุมชนแออัดด้วยค่ะสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการจากผู้ติดเชื้อทั้งหมดและในคนกลุ่มนี้จะมีประมาณสักอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่อาจจะไม่เคยได้รับการตรวจเลยซึ่งกรณีของชุมชนแออัดในกรุงเทพเช่นคลองเตยเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าจริงตัวเลขเราเห็นอยู่ทุกวันที่สบครายงานเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับสถานการณ์ก็อยู่ในช่วงที่เราต้องจัดการอย่างยากลำบากครับเพราะว่าถ้าคุมไม่ได้เนี่ยก็จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ระวังเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพเนี่ยโอกาสที่ต้องใช้ห้อง ICU ก็จะเยอะขึ้นแต่อย่างที่เราทราบกันตอนนี้ห้อง ICU ค่อนข้างจะตึงอยู่นิดนึงนะครับจำนวนเนี้ยเป็นๆที่จะไม่พอเพียงถ้าเกิดมีจำนวนผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นอีกครับผมตัวนโยบายการควบคุมโรคเนี่ยมันเป็นเรื่องทางการแพทย์การสาธารณสุขก็จริงนะครับแต่เป็นเรื่องทางสังคมเกี่ยวข้องไปด้วยไม่อยากให้เกิดภาพของรังเกียจเดียดฉันคนที่เป็นชุมชนแออัดนะครับแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกกลัวต้องการให้ล็อกดาวน์คนกลุ่มนี้ไม่ให้ไปไหนเลยไงซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากแต่นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากคนเป็นแสนคนนะครับเราคงไม่สามารถจะล็อกดาวน์ลักษณะแบบนั้นได้นะครับนี่ก็เป็นเสียงของคุณหมอบวรสมนะคะที่ได้สะท้อนให้ฟังค่ะว่ามันก็มีความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางในเชิงการแพร่กระจายแอเรียนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังเปราะบางในแง่ของวิถีชีวิตแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ต้นทุนเดิมของประชาชนด้วยค่ะพี่ท็อปคะวันนี้เราน่าจะคุยกันคร่าวๆประมาณนี้ค่ะพี่ท็อปอยากจะฝากอะไรไหมคะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยก็มีชุมชนแออัดอีกจำนวนมากเลยค่ะไม่ใช่แค่คลองเตยเท่านั้นใช่ๆครับก็ถ้าเรามองเห็นพวกเขาครับมองเขาให้เห็นหาเขาให้เจอแล้วก็ทำอย่างจริงที่มันควรจะทำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่คลองเตยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเอาไปปรับใช้ได้ทันทีกับชุมชนอื่นเลยครับทั้งตัวชุมชนเองก็สามารถสร้างระบบขึ้นมาเองได้เช่นกันครับคือตอนนี้มันทำงานกันได้เลยทันทีเพียงแต่ว่าคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นนะครับการสร้างแบบเรียนรู้บางอย่างขึ้นมาเพื่อเห็นว่ามันทำอะไรได้บ้างในภาวะแบบนี้ด้วยเงื่อนไขแบบนี้เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่านนะคะทุกสายงานรวมถึงภาคประชาสังคมด้วยนะคะที่พยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้ในชุมชนคลองเตยแล้วก็ชุมชนอื่นๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ท็อปมากเลยนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันค่ะพี่ท็อปณภนาถอนุพงพัฒน์นะคะที่ปรึกษากลุ่มคลองเตยดีจังขอบคุณค่ะพี่ท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของการพูดคุยของเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการรับฟังค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตาม The Active Podcast ได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast